โยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้ยจะมาหากินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหากินทีเจอกับเชงแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมเอ้ยวันนี้แม่งทำของกินอีกแล้วคือเราเคยทำคลิปนึงไปแล้วกี่เดือนแล้ววะหลายนานแล้วนะที่เอาสารพัดผักผลไม้มาทำเฟรนฟรายอ่ะครั้งนี้เราก็จะทำเฟรนฟรายอีกแต่ไม่ได้ทำจากผักผลไม้แล้วนะทำมาจากสารพัดเส้นแทนเส้นอะไรบ้างเส้นผมช่วยทุเรศกินได้ที่ไหนอ่ะคือเราจะเอาเส้นที่ทุกคนน่าจะเคยกินกันหมดแล้วล่ะเราพยายามจะหาเส้นแล้วที่หาได้ทั้งหมดอ่ะพยายามเลือกเส้นที่มันแบบเส้นที่มันยาวๆอ่ะเอามาทำเป็นเฟรนฟรายเราเรียกมันว่าอะไรดีเฟรนฟรายเส้นเฟรนฟรายเฟรนฟรายสารพัดเส้นไปจะเป็นยังไงไปดูเส้นที่เราหาได้ทั้งหมดก็มีดังนี้มาม่าเกาหลีหรือมาม่าอะไรก็แล้วแต่เส้นจันหรือเส้นใหญ่ไม่มีเส้นจันเส้นใหญ่โอ้ช่างมันเส้นอะไรก็ไม่รู้วุ้นเส้นฉีกมีคนแล้วเส้นสปาเกตตีเนี่ยเส้นนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นแบบเจ้าระเบียบมากๆถ้าเราทำเงี้ยรู้สึกอะไรไหมเส้นโซบะแบนๆมีไทยมีอิตาลีมีญี่ปุ่นโอ้โหเกือบครบทุกเส้นเลยวะเนี่ยมีญี่ปุ่นมีเกาหลีด้วยก็คืออุด้งแต่ลืมเอามาขึ้นรูปกันอุด้งเดี๋ยวไปเอามาอยู่ในตู้เย็นอ๋อมีเส้นใหญ่ด้วยอยู่ในตู้เย็นเหมือนกันเหมือนมึงขี้เกียจอ่ะ7 เส้นมันนี่7 แสนสุยันจันทาหมาป่าไฟหมาป่าน้ำ What the fuck พร้อมจะไปลองทอดกับเราอย่างพักพวกเราจะพยายามทอดให้มันออกมาตรงที่สุดแต่ว่าบางอันมันน่าจะตรงไม่ได้อ่ะดูเส้นมาม่าเกาหลีดีหยิกหย่อยเป็นหัวเอฟโฟอ่ะทอดทีละเส้นเลยเว้ยเราไม่อยากให้มันเป็นแพเราอยากให้มันเป็นชิ้นๆให้กินอย่างเงี้ยไปตดใช่ไหมการพยายามครั้งแรกอันนี้เราพยายามเอาไปผึ่งให้มันตรงเหยียดยืดที่สุดนะไปลองทำท่าเหยียดเลยท่าเดียวกับแฟนเออนั่นแหละเออเราพยายามแล้วลองดูเดี๋ยวอยู่ทางมาจับลองก่อนห่างไปมากอ่ะลองโอ้โหปาปิก้าไม่ใช่ปาปิก้าไอ้ที่มันโปเต้แต่มันหนีกว่าอันนี้ขอลองอันอื่น okay. เดี๋ยวลองมาม่าอีกเส้นแล้วกันที่มาม่าเกาหลีนะมาม่าไทยเส้นมันเบาบางเราก็เลยเอาเส้นมาม่าเกาหลีมีความพยายามเอาจับให้มันตรงใช่มันติดอันนี้ เป็นตะขอว่ะเฮ้ยเจ็ดเอาละมึงวนหน้า this is a sen อุดมว่าปานกลางมากเลยเยอะไปเลยไปมันเป็นใบหวยทุกอันเลยอ่ะทำไมมึงไม่ตรงอ่ะรู้แล้วจะจับมันไว้ด้วยเว้ย What นี่บังคับตรงเดี๋ยวนี้ Yes ออกไปจากกูเดี๋ยวนี้เย้ตรงแล้วมันเรียกตรงเหรอนั่นเรียกตรงเหรอถ้าตรงสุดแล้วที่มันตรงได้แล้วอ่ะเป็นการนี่พีสุดมองเห็นปะเฮ้ยเห็นในนี้เห็นอยู่คือจริงๆมันเป็นวุ้นเส้นที่เล็กมากแต่ว่าตอนนี้มันบวมอืดบวมบานห้อยย้อยเราลวกแล้วให้มันบวมห้อยย้อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยมึงอ้าว3ว่ะทุกคน3แล้วเมื่อกี้7แล้วนี่3นะอุ้ย5แย่มันชัดมากมัน3มัน5หวยแดกแน่มึงอันนี้ยังมีน้ำอันนี้เป็นลูกพี่นะอันนี้เขาเป็นลูกพี่เฮ้ยเส้นใหญ่มันตรงว่ะเฮ้ยแบคอนดีเฮ้ยทำคลิปนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ต่อมาคืออะไรรู้ป่ะอะไรไปสระผมหัวเหม็นมาเนี่ยนี่คือเส้นโซบะนะทำติดขอบอ่ะทำติดไม้ด้วยนี่น่าสงสารว่ะเราก็พยายามจะทำให้มันตรงที่สุดนะเพราะที่มันจะตรงของมันได้สปาเกตตี้แก้ตัวใหม่ตรงเนี่ยไม่ทันอะไรมันต้องอีกแล้วเนี่ยดูสาระโอสาระโอยังไงสาระไอสาระไอไม้ม้วนสาระโอกูไม่เถียงมันก็ได้เอาจนได้อันสุดท้ายเอาจริงนั้นลืมแล้วเนี่ยอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นเส้นใหญ่เส้นจันเส้นฟูดพลาดจอทีวัดลุดมือเส้นจันได้อยู่ได้อยู่ตีดอีกแล้วมันไม่ตรงค่ะอันไม่อยากให้มันออกมาเป็นหมี่กรอบราดหน้าเออทุกคนเป็นภาพให้ดูเดี๋ยวไปดูตอนทอดเสร็จกันเลยดีกว่าไปว
ระบบอัดตัดตโนมืออีออดอีออดอีออดชาดาล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 าหลังจากไปทอดมาแล้วสารพัดเส้นเอาจริงนะจำไม่ได้แล้วอะไรเป็นอะไรไอ้หยอยเนี่ยมาม่าเกาหลีแน่นอนดูดิใช่มาม่าชัวร์แกโมม่า is your mom คนดูมันจะเห็นกลับด้านปะวะเอ๊ะหรือเห็นด้านนี้นั่นแหละถูกแล้วชิมไหมลองชิมแบบเคยดูหนังการ์ตูนหมาปะการ์ตูนหมาการ์ตูนซาวายกับไอตู จืดเริ่มเหี่ยวแต่ก็ยังกรอบอยู่นิดหน่อยต้องหาทางเพิ่มรสชาติให้มันแล้วมันไม่เหมือนมันฝรั่งโอ้ยข้างนอกนี่ถล่มบ้านอยู่เหรอพี่ไหวกันไหมเนี่ยเหมือนเดิมแหละเรามีไอเทมพิเศษครั้งที่แล้วไข่มุกทอดแล้วก็จืดแล้วก็ได้ผงชี้ช่วยใช่ไหมครั้งนี้เราก็มีผงปาปิก้าที่เขียนผิดวิ่งมันยังได้อยู่ปะวะแข็งมันหินเลยเนี่ยอย่าอ้ออย่าอ้อแข็งจริงที่นี่ที่ไหนใช้ผงชีสเหมือนเดิมมาผงชีสมันนิ่มกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นผงชีสเถอะเออผงชีสแล้วกันปาปิก้าได้เปลี่ยนร่างไปแล้วเป็นกลิ่นเดลาเบลช้อนมาโรยกันมือแค่ก็อาดอยู่แล้วใช้มือเลยเหรอเฮ้ยช้อนเถอะช้อนเถอะน้ำแบบนี้ What งั้นก็ไม่ต้องช้อนก็ได้ถ้าขนาดนี้แล้วอ่ะล้างมือแล้วโอเคโอเคทุกคนจะมองเห็นหิมะสีส้มไหม Let it go Let it go วิ่งนี่อะไรอ่ะไม่ยิ่งเสือร้อยไม่เอาไปเลยผีผีไปตอนแรกแม่งเป็นเอลซ่าตอนนี้แม่งไล่ผีดีมีหลายเรื่องดีแล้วต้องตกแต่งด้วยเว้ยกินดิบๆอย่างนี้ไม่ได้เว้ยมันแบบแบบว่าปลาเสียผมชี้เข้าจมูกทดาเดี๋ยวก่อนเลยยี่ห้อไดโนเสาร์หัวโมฮอคก่อนอื่นเลยมันมียี่ห้อนี้ด้วยเหรอวะมันก็ไม่ได้ใจนี่แล้วก็เลยกี่คนยี่ห้อเลยจุกเอาปากกาไปเก็บครับเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ทรงโมฮอคเฮ้ยมันดูน่ากินมากเลยนะเว้ยนี่คือเฟรนช์ฟรายจากสารพัดเส้นใช่ได้นะได้เห็นอยู่ในถาดมันอาจจะธรรมดาแต่แบบอยู่อย่างนี้มันก็แบบมันต้นไม้อะมันต้นไม้ตายเฮ้ยแล้วเราไปใส่ผงชีสมาแล้วเรียบร้อยอย่างที่คนเห็นเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยมันต้องอร่อยอ่ะเราเริ่มจากเส้นมาม่าเกาหลีกันค่ะเพราะมันไม่เหนียวมันจะอร่อยกว่านี้ทอดไฟแรงๆแล้วแป๊บเดียวเอาขึ้นนะรอบแรกเราทอดไฟอ่อนแล้วอยู่นานไปมันอมน้ำมันเออลองชิมอันนี้ดูบ้างอันนี้นี่เซตเดี๋ยวไม่ค่อยดึงไม่ได้เน่ก็อร่อยอ่ะเส้นใหญ่ไงดีอันนี้อุด้งอันนี้อุด้งเหรออุด้งนี่อ่ะอุด้งอุด้งสปาเกตตี้โอ้เหลืออะไรยังไม่ได้ชิมอีกอ่ะเออวุ้นเส้นมากวุ้นเส้นที่มันแบบอยู่ในเหลือวุ้นเส้นมันหักอ่ะวุ้นเส้นเล็กพอเราจัดปุ๊บมันก็หักเลยอ่ะวุ้นเส้นอมน้ำมันไปหน่อยนะทุกคนวุ้นเส้นไม่โอเคป่ะมีคนเคยพิมพ์บอกว่าช่องเรากินอะไรก็อร่อยโน้อันไหนไม่อร่อยเราก็บอกไม่อร่อยอะไรไม่อร่อยเราก็บอกตรงๆคืออันไหนที่เรามองว่าแบบกูจัดตั้งนานนะเลือกทุกทีไม่ได้แล้วกินต่อไปแล้วเอ้าถามสนใจไหมไม่ถามว่าที่เราทำหกบนโต๊ะแล้วเราเก็บเนี่ยจริงๆแล้วโต๊ะเราสะอาดไหมต้องบอกก่อนสะอาดไหมวะไม่รู้สะอาดเช็ดแล้วก็เป็นอีกครั้งเลือกนึงนั้นถ้าทุกคนเบื่อเฟรนช์ฟรายนะเราก็แบบมีเส้นมาม่าที่บ้านเหลือมีเส้นใหญ่เส้นจานอะไรเหลือลองมาทำแบบนี้ได้ใครมีเครื่องทอดแบบว่าน้ำมันน้อยๆก็ยิ่งดีเลยเอาจริงนะทุกคนได้ยินปะช่วยด้วยคือเสียงใครวะคลิปเนี้ยเราได้อินสปายมาเว้ยจำวันที่เราไปเดินสยามตอนที่ฝุ่นนะปะเรามีงานเจแปนเอ็กโปอะไรเนี่ยแล้วเขาขายอูด้งทอดแล้วอร่อยอ่ะแต่ว่าของเขาเป็นแบบว่าตัดสั้นๆเขาตัดอูด้งเหมือนเป็นฝายเส้นสั้นๆอ่ะเออสั้นมากเลยเส้นแบบสั้นประมาณแค่แบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเส้นเนี่ยแต่เราสึกว่าเฟรนช์ฟรายที่มันอร่อยเพราะว่ามันกินแบบยาวๆเส้นใหญ่ๆถูกไหมยาวๆๆๆอย่างเงี้ยเราก็เลยมาลองทอดแม่งทุกเส้นเลยเหมือนเดิมทุกคนถ้าใครอยากลองกินก็กระดาษปากที่จะพูดว่าให้ไปลองทำซื้อเฟรนช์ฟรายปกติกินเถอะแต่ถ้าอยากลองจริงๆก็ได้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้เราลาไปก่อนบ๊ายบายมีอะไรไม่ดีโทษกูตลอดเม็ดปอดมีอยู่2คนล็อกชัวร์แล้วทำอย่างเงี้ยคนดูเขาก็คิดว่าต้องเป็นกูไงแล้วทำอย่างนี้คนดูต้องคิดว่าเป็นล็อกชัวไงล็อกตัวตลอดทุกคนล็อกตัวตลอดเวลาแล้วเราก็ล็อกชอบตดต้นลมด้วยทุกคน
แล้วก็ต้องตดแล้วก็เอาไปดมพอเธอตดแล้วก็หยิบมากำตดมาป้ายจมูกเช้งด้วย